พงพิพัฒน์เกียรติประพินครับชื่อเล่นว่าเอกนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับของโยคะแอนด์มีสตูดิโอแล้วก็เป็นคุณครูผู้สอนโยคะนะครับที่โยคะแอนด์มีด้วยครับด้วยการที่เป็นครูสอนโยคะนะครับโดยปกติแล้วจะต้องมีการฝึกโยคะเป็นประจำทุกวันนะครับต้องใช้ในส่วนของเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับเป็นอย่างมากนะครับในการที่จะทำท่าต่างๆดังนั้นสิ่งสำคัญข้อนึงนะครับที่เอกจะทำเป็นประจำนะครับคือในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอาหารที่มีโปรตีนสูงเพราะว่าในโปรตีนนะครับจะมีกรดอะมิโนนะครับโดยกรดอะมิโนเนี่ยจะมีส่วนในเรื่องของการสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อในส่วนที่สึกหรอครับซึ่งกรดอะมิโนนะครับแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับคือกรดอะมิโนจำเป็นและก็กรดอะมิโนไม่จำเป็นโดยกรดอะมิโนจำเป็นเนี่ยร่างกายของเราจะไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนะครับต้องเลือกจากการรับประทานอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเอกจะเลือกรับประทานอาหารที่มีกรดอะมิโนจำเป็นนะครับเพราะว่ากรดอะมิโนจำเป็นจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้นะครับยังช่วยในเรื่องของการสร้างสมาธิที่ดีขึ้นรวมถึงในการดูดซึมแคลเซียมได้เป็นอย่างดีทั้งหมดนี้นะครับคือเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพของผมครับผมจะแนะนำนักเรียนของผมเสมอนะครับว่าการฝึกโยคะอย่างเดียวไม่พอนะครับสิ่งสำคัญอีกข้อนึงคือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งต้องทำไปควบคู่กันนะครับเวลาที่เราทำทุกอย่างพร้อมไปแบบนี้เนี่ยร่างกายก็จะฟิตพร้อมนะครับรวมถึงผมด้วยพร้อมที่จะฝึกโยคะแล้วก็พร้อมที่จะสอนนักเรียนได้อีกหลายๆคลาสเลยครับ